ขณะเดียวกันนักข่าวก็ช่างสังเกตแล้วกันที่กระทรวงเกษตรเมื่อวานคุณรัฐมนตรีว่าการเนี่ยน้องไบรท์กลับไปนั่งเตรียมห้องที่ไหนเหรอห้องชั้น3ที่เป็นห้องเดิมของคุณมนัญญาค่ะสมัยที่เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรทำไมไม่ใช้ห้องของคุณสมนัสค่ะนักข่าวบอกยังไม่ได้เก็บของเลยหรอใช่ใช่ค่ะยังไม่ได้เก็บของไปก็เลยใช้ห้องคุณมนัญญาไปก่อนอ๋อก็ต้องถือว่าคุณธรรมนัสบอกวันนี้3คนนี้ยังสั่งราชการไม่ได้ยังเป็นผู้ติดตามผมมากกว่าร้อยเอกธรรมนัสยังถือว่าเป็นรัฐมนตรีเกษตรค่ะถืออย่างนั้นใช่ไหมไม่เป็นไรตามกันไปดูทีละจุดเสร็จจากกลุ่มของพลังประชารัฐกลุ่มนี้ไปที่ประชาธิปัตย์เกิดปรากฏการณ์เมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดชอิฐขาวทองเข้าประชาธิปัตย์ไม่ใช่เข้าประชาธิปัตย์ก่อนตอนเช้าใช่เข้าตอนเช้าค่ะพาครอบครัวไปกราบสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมก่อนเลยสัญลักษณ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพรรคค่ะจากนั้นมาที่กระทรวงสาธารณสุขมาปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขที่ไม่ค่อยเคยเห็นคือหัวหน้าพรรครัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมาให้กำลังใจรัฐมนตรีช่วยที่กระทรวงสาธารณสุขใช่ค่ะคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งจริงท่านก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ด้วยปรากฏท่านไปที่กระทรวงสาธารณสุขไปร่วมแสดงความยินดีกับคุณเดชอิฐค่ะนี่บอกมาให้กำลังใจท่านเลขาไม่มีเรื่องอื่นไม่ต้องกำชับอะไรโตเป็นผู้ใหญ่แล้วทำงานได้แล้วนี่ในส่วนของคุณเดชอิฐขาวทองเมื่อวานนี้ก็ต้องถูกถามนี่ดาวโพเพิ่งออกมาจำได้ใช่ไหมค่ะที่บอกว่าไม่เลือกประชาธิปัตย์แล้วประมาณสัก40กว่าเปอร์เซ็นต์นักข่าวถามว่าจะเรียกสถาประชาธิปัตย์กลับคืนมายังไงคุณเดชอิฐยืนยันว่าก่อนพักจะเข้าร่วมรัฐบาลได้ให้สสพักไปทำการบ้านในพื้นที่อย่างละเอียดไปถามประชาชนแฟนพันธุ์แท้ของประชาธิปัตย์ปรากฏว่าแฟนพันธุ์แท้ประชาธิปัตย์เกิน 90% เห็นด้วยกับประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลแต่เสียงที่มันดังมากเนี่ยมันเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในพรรคกับคนที่ไม่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์คนที่ไม่ได้อยู่ในพรรคกับคนที่ไม่เลือกประชาธิปัตย์ออกมาพูดโน้มน้าวให้คนอื่นรังเกียจพรรคแล้วบอกมีโอกาสจะเข้าไปแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ทำไมเราจะไม่ใช้โอกาสนั้นล่ะมาร่วมบริหารประเทศต้องการให้ผลงานที่แตกต่างสร้างความโดดเด่นให้กับพรรคนะก่อนที่จะร่วมรัฐบาลก่อนที่ลงมติผมก็ให้สสทุกคนลงไปทำการบ้านในแต่ละพื้นที่มาอย่างละเอียดนะครับถามประชาชนโดยเฉพาะแฟนคลับประชาธิปัตย์แท้ๆนะครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรผมเชื่อว่าเกิน 90% เห็นด้วยแต่ที่เสียงดังมากๆตอนนี้คือคนที่ไม่อยู่ในพรรคแล้วนะครับและคนที่ไม่เคยเลือกประชาธิปัตย์ออกมาแสดงความคิดเห็นโน้มน้าวให้คนมีความรู้สึกว่ารังเกียจประชาธิปัตย์ถามแกนนำของพรรคในเขตเลือกตั้งผมว่า 100%สนับสนุนครับเพราะว่าเมื่อมีโอกาสที่จะไปแก้ปัญหากับประชาชนได้แล้วเราไม่ใช้โอกาสนั้นผมว่านั่นแหละคือการทรยศประชาชนนะครับนะคะคุณสุทธิยาเขาไปร้องกกต.ค่ะให้ตรวจสอบกับเรื่องคุณสมบัติและจริยธรรมของคุณเดชอิฐไม่แน่ใจกังวลกับกรณีนี้ไหมคะไม่กังวลเลยครับผมมั่นใจ100%ว่าผมไม่มีผิดจริยธรรมเลยยิ่งเพิ่มพลังในการต่อสู้ให้กับพี่น้องประชาชนมากกว่าเดิมสองรัฐมนตรีประชาธิปัตย์ก็โดนคุณสุทธิยาไปร้องเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว